ครับสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับครับกลับมาพบกับรายการชะบับอาสานะครับเทปนี้เราเป็นเทปพิเศษนะครับซึ่งว่าเราได้ออกไปทำกิจกรรมช่วยเหลือพี่น้องชาวโรฮิงญานะครับที่แถบทะเลอันดามันนะครับแล้ววันนี้นะครับพบกับผมนัสอีเรืองป่านนะครับแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะฮะซึ่งมาร่วมทริปกับเราด้วยนะครับแล้ววันนี้เราได้มาอยู่ที่จังหวัดระนองนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับเป็นตะภาคารของจังหวัดระนองนะครับซึ่งอยู่ใกล้กับชายแดนพม่านะครับและนี่คือสุดปลายแดนสุดเส้นแดนแห่งสยามนะครับซึ่งตรงข้ามนี้จะเป็นเกาะ2ของประเทศพม่านะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์ตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์แล้วก็สวัสดีผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้นะฮะทีมงานชะบับอาสาของเรานะครับก็ได้มาร่วมนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องโรฮิงญานะครับที่มาจากรัฐยะไข่นะครับจากประเทศพม่านะฮะแล้วก็เดินทางมาขึ้นเรือที่จังหวัดพังงานะครับตอนนี้นะฮะแบบที่นัสอีได้บอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าเราเนี่ยได้มาอยู่ที่จังหวัดระนองนะครับแล้วตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นเขตแดนของประเทศไทยเลยทีเดียวนะฮะใช่ฮะเพราะทางด้านหลังของผมนี่คือประเทศพม่าเกาะ2อยู่ทางนู้นฮะเกาะ2จะอยู่ทางด้านขวามือของผมนะครับเกาะ2นี้ก็คือเป็นเกาะที่เดิมทีนะฮะคนไทยเนี่ยเข้าใจว่าเป็นของประเทศไทยนะครับแต่จริงๆแล้วก็คือเป็นเกาะหนึ่งของประเทศพม่านะครับที่โรฮิงญามานะครับโรฮิงญาเนี่ยเขาอยู่ที่ประเทศพม่านะครับอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศพม่าแล้วก็ที่พม่าตรงจุดเนี้ยฮะตรงที่โรฮิงญาอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ารัฐยะไข่นะครับหรือว่าดินแดนอาร์กันนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยเคยเป็นพื้นที่ของชาวอาหรับนะครับที่มาอาศัยอยู่นะฮะแล้วก็พอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตอยู่กันมาเนี่ยคือนานมากครับตั้งแต่สมัยคริสตศักราชที่700ศตวรรษที่7นะฮะโดยประมาณนะครับแล้วก็หลังจากนั้นในปีพ.ศ. 2521นะครับก็ถูกปกครองโดยประเทศพม่าซึ่งตกอยู่ภายใต้การปกครองนะครับแล้วก็โดนกดขี่ข่มเหงมากมายสารพัดเลยนะครับทำให้เขาทนไม่ไหวนะครับเลยลี้ภัยนะฮะไปอยู่ที่ประเทศบังกลาเทศถามว่าคนบังกลาเทศต้องการเขาไหมก็ไม่ต้องการอีกก็ผลักดันเขากลับมาสู่พม่าอีกทีนึงนะครับอยู่พม่าก็อยู่ไม่ได้อยู่บังกลาเทศก็อยู่ไม่ได้เขาจะไปไหนครับก็ต้องล่องเรือนะฮะล่องเรือในทะเลอันดามันครับที่อยู่ทางด้านหลังเกาะนู้นที่เราเห็นอยู่นะครับล่องเรือไปปื๊ดแล้วก็ไปขึ้นที่จังหวัดพังงานะครับที่ทีมงานชะบับอาสาของเราไปต้อนรับเนี่ยก็ที่อำเภอคุระบุรีนะครับอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงานะครับเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพังงาที่อยู่ริมทะเลอันดามันนะครับซึ่งจะไม่มีชายฝั่งทะเลนะครับแต่จะเป็นท่าเรือเพื่อจะไปสู่เกาะซิมิลันและเพื่อเดินทางไปสู่เกาะหมู่เกาะสุรินทร์นะฮะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่ติดอันดับโลกนะครับแล้วก็มีชาวต่างชาติเช่นชาวยุโรปเนี่ยหนีหนาวมาพักร้อนแล้วก็มาอาบแดดกันที่นี่นะครับซึ่งอำเภอคุระบุรีนะครับทางทีมงานชะบับอาสานี้เราก็ได้การต้อนรับอย่างดีนะฮะทั้งการดูแลแล้วก็การเลี้ยงอาหารนะครับแล้วก็ยามที่ชาวโรฮิงญามาขึ้นมาทุกคนต่างแสดงความเป็นหนึ่งนะครับด้วยการเอาน้ำเอาอาหารมาให้พี่น้องชาวโรฮิงญาครับซึ่งรายละเอียดแล้วก็รูปภาพและคลิปวิดีโอเราจะนำเสนอกับท่านนะครับในช่วงเบรกต่อไปสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกยะตีมทีวีเท่านั้นเพียงท่านสมัครสมาชิกกับสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยะตีมทีวีวันนี้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้ 1. รับส่วนลด 5% เมื่อซื้อสินค้าของทางสถานีโทรทัศน์ยะตีมทีวีและรับกิฟต์วอชเชอร์หรือสินค้าที่ระลึกจากยะตีมทีวี 2. รับส่วนลดทันทีกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 5-10%เพียงถือบัตรสมาชิกยะตีมทีวีรายได้จากการสมัครสมาชิกเป็นกองทุนในการผลิตยะตีมทีวีเพื่อการเผยแผ่อิสลาม
ร่วมสมัครสมาชิกยะตีมทีวีวันนี้สมาชิกเพียงเดือนละ100บาท1ปี 1,200 บาทสมัครสมาชิกยะตีมทีวีโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพสาขาลาดพร้าว99ชื่อบัญชีมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าเลขบัญชี18130901 47ประเภทบัญชีกระแสรายวันติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร025303199และ029343162สิทธิพิเศษที่ไม่ควรพลาดสำหรับสมาชิกยะตีมทีวีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลอาดิยาติดับฮาفالمويات قدحا สะดวกขึ้นมากครับกับกุรอานแถบสีตัจวีดทำให้หมดปัญหาเรื่องการอ่านผิดกฎตัจวีดเพราะมีแถบสีบอกชัดเจนเช่นสีแดงคือก้อนกอละสีฟ้าคืออิกฟ้าสีเขียวคืออิลกอมมาอันกุนนะปัญหาเรื่องการอ่านกุรอานไม่ถูกต้องจึงหมดไปอันกุรอานแถบสีตัจวีดจากประเทศอินเดียกระดาษคุณภาพพิมพ์4สีเล่มเล็ก500บาทเล่มใหญ่800บาทเพื่อความสะดวกในการอ่านอัลกุรอานให้ถูกกฎสนใจติดต่อยะตีมทีวีโทร02-934-3160-62 02-934-3160-62วันนี้นะครับเราจะนำเรียนทุกท่านนะครับเกี่ยวกับการเดินทางของฉบับอาสาของเรานะครับซึ่งทริปนี้เราได้ไปช่วยเหลือชาวโรฮิงญานะครับทั้งหลายจังหวัดแล้วครับเช่นประจวบคีรีขันธ์แล้วก็จังหวัดพังงานะครับวันนี้เราออกเดินทางกันมาก็หลายวันอยู่นะครับแล้วก็ไปแวะหลายที่คิดถึงบ้านแล้วใช่ฮะคิดถึงบ้านมากเลยแวะที่ไหนบ้างเราแวะมาที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะด่านสิงขรนะแล้วก็ไปอยู่ที่พังงาใช่อำเภอคุระบุรีครับซึ่งเราก็มาแวะแล้วก็ได้ไปเยี่ยมชาวโรฮิงญาเดี๋ยวที่ด่านสิงขรเนี่ยเราไปทำอะไรกันเราไปเยี่ยมพี่น้องโรฮิงญาครับที่อยู่ที่ด่านกักกันของเปิดคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบตอนนั้นผมหลับอยู่บนรถโอ้บุญพลาดแล้วครับที่เราไปตีกอล์ฟกันด้วยที่นั่นน่ะโอ้ใช่ครับนักศึกษาไปเยี่ยมเยียนนะครับพี่น้องโรฮิงญานะที่ด่านสิงขรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับหลังจากนั้นจากประจวบเราไปลงใต้ต่อนะเดี๋ยวกิจกรรมที่ประจวบเราได้ทำอะไรกันบ้างอาจารย์ได้ไหมใช่ใช่ใช่อ๋อที่ประจวบที่ได้ข่าวนะครับที่ได้ดูที่ได้ดูภาพที่พี่ๆเขาถ่ายไว้นะฮะก็มีเห็นเขาละหมาดร่วมกันด้วยนะครับแล้วก็มีการแจกของแจกสโรงวันนั้นมีสโรงนะผ้าสโรงที่พี่น้องบริจาคมาให้นะแล้วก็อาหารแห้งที่เป็นสินค้าฮาลาลเพราะว่าที่นั่นเขากังวลเรื่องอาหารฮาลาลนะเพราะว่าพอเขาแบบเพราะว่าไม่กล้ากินที่ประจวบเป็นจังหวัดเดียวที่พวกโรฮิงญาเขากังวลไงที่ว่ามีเรื่องประท้วงอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับแต่ผมได้ข่าวมานะคือเขาไม่ได้ประท้วงคือมันเป็นอย่างนี้ก็คือว่าเขาไม่มั่นใจในอาหารแต่ว่าอาหารที่เอาไม่ให้เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่ามุสลิมทำหรือเปล่าใช่เขาตอนนี้ฮาลาลหรือไม่แต่ตอนนี้คือกรรมการประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้ามาดูแลแล้วกรรมการอิสลามใช่ไหมใช่อ๋อใช่ครับเขาได้เข้ามาทำอาหารให้แล้วก็มาดูแลเรื่องการเป็นอยู่แล้วก็ความรู้การสะดวกการละหมาดเรื่องการละหมาดเงี้ยวันที่เราไปเนี่ยรู้สึกวันนั้นเป็นช่วงเวลาตอนกลางวันนะใช่ไหมตอนดูรี่พอดีเลยแล้วเขาได้ละหมาดแล้วก็ขอดุอาให้เราใช่ไหมฮะขอดุอากับผู้ที่ให้บริจาคและสนับสนุนและช่วยเหลือพวกเขาดับหมดคุ้มไม่ได้คุ้มปุ๊บดับหมดเลยครับเราได้ทำการสัมภาษณ์ของคณะกรรมการหนึ่งในคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยนะครับขอเชิญพี่น้องรับชมเลยครับเนี่ยเรื่องกฎหมายเราไม่สนใจแต่เรามาขอดูแลทางด้านช่วยเหลือนะครับทางด้านมนุษยธรรมคือเบื้องต้นก็คืออาหารการกินก็เมื่อกี้นี้นะท่านอาจารย์ยูซุฟตะวังประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดก็ให้ผมเข้ามาด่วนแล้วก็บอกว่าเราจะนะมีนโยบายที่จะขอดูแลนะเริ่มต้นพรุ่งนี้นะครับท่านสวัสดิ์นะสวัสดีครับเส้นทางจากชุมพรกว่าจะมาถึงที่พังงาเนี่ยครับประจวบแต่ว่าประจวบที่เราแวะพักนะแวะใช่เยี่ยมพี่น้องเราเส้นทางต่อเนี่ยเส้นทางต่อที่จะข้ามเขาเนี่ยนะคือรถเคี้ยวเลี้ยวรถมาก
ครับเหนื่อยเหนื่อยสุดๆเราหาที่พักเสร็จเรียบร้อยโป๊ะนะครับก็คือวันนั้นเราพักผ่อนกันเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เช้าอีกวันนึงเราเตรียมออกเดินทางใช่ไหมออกเดินทางเข้าไปในเมืองอำเภอเมืองใช่ใช่นะเพื่อจะเดินทางไปที่ด่านตัวคนเข้าเมืองเราก็ไปที่ตม.ครับไปที่ตม.เพื่อที่จะไปดูนะว่าเขาบอกว่าโรฮิงญาเนี่ยกำลังจะถูกย้ายไปที่จังหวัดตราดนะครับเขาบอกว่าจะย้ายไปประมาณ11โมงเนาะประมาณ11โมงใช่ใช่ประมาณนั้นแหละเวลานี้เลยแล้วเราออกกันกี่โมง11โมงเราออกครับ11โมงก็ไม่ทันไปถึงเสร็จก็ไปกันแล้วไปกันแล้วก็ได้ไปเยี่ยมเยียนนะฮะพี่น้องกรรมการดิกรรมการมัสยิดกรรมการประจำจังหวัดกรรมการอิสลามประจำจังหวัดได้ร่วมไปกับเราด้วยฮัจญีอารีฟีนนะบางอารีฟีนเขาได้ไปกับเราด้วยแล้วพอเสร็จจากตรงนั้นปุ๊บเราค่อยกลับมาที่ท้ายเหมืองครับใช่ป่ะท้ายเหมืองเลยมานิดนึงมันจะเป็นเหมือนกับเป็นบ้านพักของเด็กอ๋อที่บางเนียงเขาหลักมีบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงาอยู่ที่นั่นด้วยนะฮะที่มีพี่น้องโรฮิงญาเราอยู่ครับเด็กเด็กแบบเยอะมากแล้วแกล้งมันมากฮะน้องๆเขาอยู่ตั้งแต่อยู่มาครั้งแรกที่เราไปเนี่ยครั้งแรกเนี่ยน้องเขาก็ยังแบบตื่นกระหนกอยู่แต่ตอนนี้เราไปนะน้องเขารู้จักเราให้สลามเราแล้วก็แบบมาเล่นกับเรามาเข้าวิ่งมาเข้าหาเราหาอะไรแล้วก็อันนี้ผมฝากอ่ะผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าเกิดว่าจะไปเยี่ยมเด็กๆที่นู่นซื้อลูกบอลไปด้วยนะลูกฟุตบอลเนี่ยเพราะเด็กมันอยากฟุตบอลมากชอบเล่นมากฟุตบอลครั้งก่อนเนี่ยผมไปครั้งก่อนเนี่ยคือฟุตบอลมีอยู่2ลูกยังแข็งโป๊กอยู่เลยไปรอบนี้มันเตะกันแตกละถ้าจะไปก็ซื้อบอลฝากครับแล้วหลังจากนั้นเราไปไหนกันต่อยกับบ้านนอนไงเข้าที่พักเข้าที่พักเหนื่อยนะเหนื่อยมากเข้าที่พักเข้าที่พักก่อนเข้าที่พักรู้สึกเราจะได้ข่าวแว่วสายรายงานสายรายงานเรามีหน่วยข่าวกองนะครับเขาเป็นชาวบ้านแถวนั้นแหละเขาบอกว่าจะมีโรฮิงญาอีกชุดนึงขึ้นมานะครับก็ทีมงานเราโอ้โหตาลีตาเหลืองเลยรีบกินข้าวอย่างไวแล้วก็ไปรอที่คุระบุรีที่เขาจะขึ้นมาท่าเรือคุระบุรีท่าเรือคุระบุรีใช่ฮะชาวบ้านแถวนั้นก็เรียกหัวถนนหัวสะพานหัวสะพานมันเป็นที่ขึ้นปลาของชาวบ้านแถวนั้นแหละแล้วก็เรือมันก็จะมาเทียบเรือท่องเที่ยวก็มีเรือจับปลาจับหมึกก็มีสรุปหลอกโรฮิงญาไม่มาครับ2วันเราเฝ้ากันอยู่2วันรอครับ2วันโอ้โหรอพร้อมที่จะถ่ายทอดสดนะแต่ว่าไม่มาทั้งนั้น2วันเราเฝ้ากันอ่ะ2วันเต็มๆเลยนะครับใช่ไหมใช่2วันถูกอ่ะครับกายแล้วตื่นมาแล้วก็กลับไปที่พักก่อนเนอะวิ่งจนคนชาวบ้านแถวนั้นเขาว่าไงเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ถึงนั้นดิเราย้อนกลับไปอีกนิดนึงอ้าวเออใช่ใช่ย้อนก่อนวันนั้นเนี่ยที่มีเรือเล็กเข้ามาก่อนอีกวันนึงหลังจากที่เราไปเยี่ยมเด็กและสตรีใช่ไหมกลับมาถึงเสร็จปุ๊บเรียบร้อยก็เข้าที่พักเข้าที่พักอีกวันนึงนะฮะก็มีข่าวว่ามีโรฮิงญานะครับเรือแตกโอ้ใช่ใช่ที่เข้ามาชุดแรกนะโรฮิงญาเรือแตกหมู่ที่หมู่เกาะสุรินทร์นั่นป่ะเขาว่าเกยตื้นอยู่ที่เกาะญี่ปุ่นอะไรแถบนี้แหละทางด้านนอกคือมากันเยอะมากแล้วก็เรือแตกเสร็จปุ๊บแล้วก็มีทีมอาสานะครับที่อยู่โอ้ยผมวิชามากเลยอ่ะไม่ได้ออกเรือไปกับเขาด้วยที่อยู่ช้ามากเลยอยู่ที่แถวๆท่าเรือนั่นแหละเป็นหน่วยงานกาชาดเนาะหน่วยงานกาชาดสากลเนาะคุณกับใครนะคุณได้ไปไม่ใช่เหรอผมคุณกับอิดริดอิดริดผมได้ไปคุณอิดริดไปในตอนนั้นนะฮะไปฉายฉาไปในฐานะของช่างภาพช่างภาพสมัครเล่นช่างภาพอะไรภาพนิ่งภาพนิ่งก็คือตอนแรกเนี่ยผมขอเล่าฉากมันๆก่อนเลยครับมันมีเรือลำใหญ่อยู่ลำหนึ่งนะฮะพวกเรานะฮะผมกับอิดริดว่ายน้ำกันไม่เป็นโอ้ยฉากเดินไปเลยนะครับไปเจอเรือลำใหญ่โอ้โหดีใจดีใจได้สักแป๊บเดียวนะฮะเรือที่เราต้องไปจริงๆคือเรือลำเล็กข้างๆครับบายเรือลำเล็กที่อยู่ข้างๆเนี่ยผมต้องเดินไปโอ้โหเจอเรือลำเล็กว่ายน้ำก็ไม่เป็นเขาว่าตากล้องเราเลือกที่นั่งหน้าดูเลยเนี่ยอ้าวคุณอิดริดอ่ะลงไปแล้วนั่งเลยใช่ป่ะเลยครับผมแอบถ่ายอยู่นั่นแหละถ่ายอยู่ขามันไม่มีแรงอ่ะถามว่าไม่มีแรงถามว่ากลัวไหมคือมันไม่กลัวหรอกครับครับผมกลัวกล้องเปียกอย่างเดียวเลยอ๋อคือชีวิตไม่กลัวกลัวกล้องเปียกกลัวกล้องเปียกกลัวจมน้ำเลยครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้ออกเรือไปใช่ไหมก็ช่วยเล่าให้ทางท่านผู้ชมทางบ้านฟังหน่อยนั่งเรือไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงไอ้ปื๊ดเรือเป็นเรือสปีดโบ๊ท2เครื่องนะแรงมากปื๊ดพอไปถึงเสร็จปุ๊บก็เจอเป็นเรือชาวบ้านนะเป็นเรือชาวบ้านเป็นเรือหางยาวครับ4ลำวิ่งเรียงกันมาเลยปื๊ดสดชื่นทางคนขับเรือเห็นนะฮะเขาก็
เลี้ยวเรือกลับไปปุ๊บอ้าเป็นโรฮิงญากลุ่มหนึ่งนะซึ่งเป็นผู้ชายล้วนนะครับเราก็ดูเอ้ยไม่มีเด็กนะก็เป็นชายล้วนเราก็รับขึ้นมานะครับแล้วก็ภาพนะครับเราก็มีภาพด้วยนะฮะตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูภาพกันนะครับดูภาพว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นกลุ่มโรฮิงญาขั้นตอนตั้งแต่การลากเรือเข้ามาเลยใช่ใช่มีหมดเลยโอเคนะครับก็ตอนที่เราถ่ายภาพกันนะฮะก็ข้างบนเรือกล้องมันสั่นนะครับกล้องมันสั่นเลยสั่นครับแล้วก็เสียงก็จะดังวู้วู้วู้หน่อยเพราะว่าลมมันแรงนะยังไงครับเราเห็นภาพนี่คือภาพสดๆนะฮะไม่ได้ตัดต่อไม่ได้โหลดจาก YouTube มานี่คือของเราเองทีมงานจะตีมเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของช้าชบับด้วยช้ามากเลยผมไปรุ่นครับผมไปไม่ได้ฮะผมไปไม่ได้ฮะเพราะเดี๋ยวเรือมันจะจมผมมาเตรียมตัวเลยเอาละเดี๋ยวมีคุณนิรฤทธิ์คุณใช่ผมมาเตรียมตัวเลยที่จะได้ขึ้นเรือไปด้วยเขาเดินมาบอก3คนที่ได้ไปโอ้โหจบจบครับผมนั่งหลบตัวรีบเลยครับบังว่าหมัดบอกให้มึงไปคือใจดีสู้เสือครับแล้วก็เลือกคนผิดซะด้วยฮะคนกลัวน้ำซะด้วยฮะแหมผมไปไม่ได้ฮะผมน้ำหนักเกินเดี๋ยวเรือมันจะจมเอาแล้วหลังจากนั้นเราทำอะไรกันต่อก็เข้ามาแล้วพอเรือเข้ามาเรียบร้อยครับเราจัดการในเรื่องของการที่ไปให้เขาได้ไปปั๊มลายนิ้วมือนะไปลงทะเบียนทำประวัตินะฮะนะครับเราก็พาขึ้นมาจากเรือแล้วแล้วก็พาไปที่ว่าการอำเภอใช่ใช่ขึ้นรถสิบล้อไปเลยนะเพิ่มไปเสร็จเรียบร้อยทำอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเขาก็จัดการตรงส่วนนี้จนเรียบร้อยนะครับแล้วเขาก็พาไปส่งที่ไหนพาไปส่งที่ศาลาว่าการพอเสร็จจากอำเภอกุระบุรีศาลาประชาคมอำเภอกุระบุรีเป็นที่ที่สาธารณสุขโรงพยาบาลโรงพยาบาลมารวมกันเพราะว่าเพื่อจะได้มาตรวจโรคแล้วก็ทำประวัติเกี่ยวกับสุขภาพของชาวโรฮิงญาที่นั่นกว้างขวางนะที่นั่นสะดวกสบายครับมีห้องน้ำนะฮะมีชาวบ้านร่วมกันสร้างห้องน้ำเป็นกั้นๆและเป็นโถไว้นะแบบเป็นชั่วคราวนะแล้วก็มีห้องน้ำหลักๆสำหรับอาสาสมัครให้เข้ากันมีที่อาบน้ำนะฮะมีที่อาบน้ำเป็นอ่างกว้างๆใช้ขันตักนะสะดวกสบายนะฮะไม่ได้อยู่กันอุดอู้นะฮะแต่ว่าคุณไปแย่งห้องน้ำเขาใช่เหรอผมแค่คือเขามีห้องน้ำสำหรับทีมงานอยู่ใช่ครับมันจะเป็นฝั่งชายฝั่งหญิงที่ผมได้เห็นเลยนะครับจากที่ตั้งแต่เขานั่งเรือมาเลยนะจนที่คุณนิรฤทธิ์กับคุณอ่ะได้ออกไปรับมาจนมาเทียบท่าปุ๊บเนี่ยเอาล้อผมขนลุกเลยเขามากันนั่งเบียดนะคุณขนลุกนี่ผมขนลุกตามภาพที่แบบว่าคือพี่น้องถ้าพี่น้องทุกคนแบบมีโอกาสได้เห็นนะโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่แบบทุกคนกั้นน้ำตาไม่อยู่อ่ะจริงๆมันหดหู่อ่ะเราได้เห็นตรงนั้นนะได้มาสัมผัสถึงบรรยากาศตรงนั้นแล้วมันโอ้โหในวันที่คุณเจอกันเนี่ยคือมันยังไม่หดหู่เท่ากับอีกวันหนึ่งครับเราใช่ใช่ใช่นะครับก็อีกวันหนึ่งเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราเล่าต่อเดี๋ยวมาติดตามตอนต่อไปครับเฮ้ยอยากได้ประโยชน์อ่ะลองนี่สิอินทผลัมกินแล้วมันดีไงอ่ะก็เป็นอย่างนู้นไงแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนั้นอ๋อกินแล้วมันดีอย่างนี้นี่เองรู้ยังว่าดียังไงเอ้าต้องนี่สิฟอยดาอินทผลัมเป็นอะไรครับร้อนเป็นอะไรเนี่ยหิวน้ำโอ้อะลองนี่ดูฮะงั้นลองนี่ร้านชาหอมของเรายินดีให้บริการทุกท่านด้วยชารสเลิศที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ท่านสามารถเลือกทานได้ที่สาขาซอยรามคำแหง53ซอยรามคำแหง59และบิ๊กซีอ่อนนุชร้านชาหอมชงด้วยใจหอมทุกแก้วน้องน้องครับได้ดีครับก๋วยเตี๋ยวชามนึงได้เลยครับบังก๋วยเตี๋ยวถ้วยนึงโอเคจัดไปไฮโซอ่ะ
อร่อยมากร้านน้ำใสโซพร้อมบริการทุกท่านโดยรสชาติที่ถูกลิ้นและราคาที่ถูกใจครับก็เข้ามาช่วงสุดท้ายนะฮะเบรกตัวสุดท้ายนะครับก็วันนั้นนะฮะจะเล่าให้ฟังก็คือตอนเช้าเลยได้รับรายงานมานะครับก็คือมีบางคนหนึ่งแกโทรมาบอกว่าตอนเนี้ยกลุ่มโรฮิงญากลุ่มเนี้ยซึ่งมีทั้งผู้หญิงแล้วก็เด็กด้วยแล้วก็มีเด็กอ่อนด้วยที่เราเห็นกันตามข่าวเลยนะที่มีเด็กเกิด8วันเนี่ยอยู่ที่เกาะสุรินทร์นะครับแล้วก็เขาจะขึ้นเรือขึ้นฝั่งสิบางเขาอยู่ที่นู่นใช่ไหมบางใช่แล้วเขาก็เป็นยันชีกที่กรมป่าไม้ใช่บางอะไรนะบางอาลีเขาก็ได้โทรมาแจ้งนะครับโทรมาแจ้งกับสายข่าวเราที่นี่นะว่าจะมีโรงยาเนี่ยเขาจะขึ้นเรือประมาณ10โมงนะฮะ10โมงพวกเราก็โอ้โหได้ข่าวแล้วนี่ไปเลยจอเลยเที่ยงวิ่งมาเลยวิ่งไปวิ่งมาปุ๊บมาถึงที่ท่าเรืออุทยานไปเสร็จก็ไปคุยกับพี่คนหนึ่งนะฮะซึ่งเขาก็เป็นเพื่อนกับคนขับเรือเขาก็บอกว่าเฮ้ยถึงจะขึ้นเรือตอน10โมงก็จริงแต่ว่ายังไม่สามารถออกจากเกาะได้เราตอนแรกก็นึกว่าจะมีพายุลมแรงอะไรต่างจริงแต่จริงมันเป็นเขาจะต้องขับเรือวนก่อนดูว่ามีผู้ตกหล่นไหมคือเก็บตกตามเกาะเพราะว่าตอนเรือแตกเนี่ยมันกระจายกันไปคนละฝั่งแต่ละคนก็มันใช่เอาตัวรอดเข้าฝั่งใกล้สุดนะเลยไม่ได้อยู่ด้วยกันเนอะพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเขาวนเสร็จปุ๊บนะฮะแล้วก็เขาก็ค่อยออกมาแล้วไอ้เรือลำนี้มันเป็นเรือที่แบบเรือลำใหญ่เดินทางทีมใช้เวลา3ชั่วโมง3ชั่วโมงบวกอีกถ้าว่าอากาศไม่ดีหรือว่าอากาศแปรปรวนเนี่ยไม่รู้อันนั้นเราไม่รู้แต่เรารู้มาแค่3ชั่วโมง3ชั่วโมงถ้าเป็นเรือสปีดโบ๊ทไปมันไปแค่ชั่วโมงเดียวนะแล้วก็เรือเนี่ยคือมันมาช้ามากเขาก็ออกมาช้ามาเรื่อยๆเลยชาวบ้านแถวนี้บอกเดี๋ยวมาถึงบ่ายกลับไปนอนครับกลับไปนอนพักผ่อนเอาแรงก่อนเปิดแอร์นอนอย่างสบายเลยพักเดียวก็มีพวกมาเคาะปังบ่ายสองไว้ขึ้นแล้วบุรีกุจอวิ่งมาครับปิดเลยมาอย่างไวครับครับสรุปโรงยามันถึงกี่โมงครับโอ้โดย4 โมงเย็นอัลลอฮ์อักบัรสบายหน้าเลยครับออกมากันแต่วันเลยนะฮะบ่ายข้าวเที่ยงไม่กินนะบางคนอ่ะบางคนไม่กินตากล้องผมโอ้โหคุณนิดฤทธิ์ไม่กินเลยเฝ้าอย่างเดียวเฝ้าอยู่ที่ไอ้อะไรนะทางเข้าแดดก็ร้อนนะใช่ไหมหมู่เกาะสุรินทร์เนี่ยไม่ไปไหนเลยอุทยานแห่งชาติถือกล้องโอ้โหแน่นอนจริงเลยครับส่วนคุณก็ไปนอนในรถนอนรอสแตนบายส่วนผมไปอยู่ท่าโคตรร้อนเลยครับแดดเผาดำเป็นปีเลยครับเนี่ยโอ้โหกลับมาทริปนี้ผมไม่บอกนะว่าผมไปอยู่ไหนเขามีที่อยู่ผมจะไม่บอกครับส่วนคุณไปไหนพักหนึ่งนะฮะก็ได้เห็นมีควันดำๆลอยมาแต่ไกลเลยปุ๊บเรือค่อยๆมาโอ้โหเป็นเรือที่แบบจมน้ำไปปิ่มๆแล้วนะข้างในคนแน่นมาเลยครับตามภาพเลยนะดูตามภาพเลยคนแน่นมาเลยพอเสร็จปุ๊บพอมาขึ้นท่าเสร็จเรียบร้อยเขาจะมีรถบรรทุก2คันมารอนะครับอีกคันนึงสำหรับผู้ชายล้วนอีกคันนึงจะเป็นผู้หญิงและเด็กและเด็กใช่เสร็จเขาก็ขึ้นเรือเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะพวกเราก็พาไปส่งแต่ที่ว่าได้ขึ้นฝั่งเนี่ยโอ้โหคนแบบเด็กๆหรือลูกเล็กเด็กแดงผู้ใหญ่อำเภอโคราชบุรีชาวบ้านเนี่ยนะมากลัวมาดูเด็กเนี่ยจนทุกคนแบบตำรวจตชดที่ไปรับมาต้องบอกให้ขยายหน่อยเพราะว่า ระวังเด็กตกแต่ว่าล่ามที่ไปด้วยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่อุทยานเลยนะสุรินทร์ใช่ใช่จริงนะงานนี้นะใช่คือเขาก็ดูแลเลี้ยงอาหารอยู่ที่เกาะใช่คือก่อนหน้านั้นด้วยนะวินาทีแรกของเขาเลยที่ได้ขึ้นฝั่งครับก็คือเขาเนี่ยได้ขึ้นฝั่งที่หมู่เกาะแล้วใช่ไอ้นี่จะเป็นที่สองนะครับเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยคลอดแล้วจริงๆนะครับแล้วก็ได้พักฟื้นตรงโน้นอีกวันนึงหรือ2วันนี่แหละแล้วก็มาดูแลนี่เด็กแข็งแรงมากครับครับแล้วก็เวลามันเด็กมาถึงที่อำเภอเสร็จก็ไปโรงพยาบาลไปทำการอาบน้ำเพราะว่าเด็กมีผื่นเด็กมันอ่อนเนี่ยแต่ว่าอ่อนโยนเด็กคือตากแดดมาใช่แล้วก็ผิวหลังก็จะแบบเป็นกะเป็นผื่นนะฮะเลยทางโรงพยาบาลอัครบุรีชัยพัฒน์ก็เลยพาไปอาบน้ำล้างตัวแล้วก็ห่อผ้าอะไรเป็นได้ชีวิตครับเสร็จเรียบร้อยเขาก็ไปอยู่ที่ศาลาที่เขาเจ็บตัดเตรียมไว้ให้แต่ว่ารอบนี้ต้องขอบคุณเลยนะฮะขอบคุณทั้งตำรวจตำรวจชายแดนนะฮะแล้วก็ตำรวจน้ำแล้วก็ตำรวจสภ.ใช่ใช่สภ.อัครบุรีอัครบุรีใช่
คือเขาจัดเตรียมพื้นที่ได้แบบเจ๋งอ่ะเจ๋งมากเลยคือไปถึงเสร็จปุ๊บจอดรถเขาทำเป็นช่องไว้เรียบร้อยเลยพอลงจากรถเสร็จผมตามไปเออคุณฟ้าเล่าบรรยากาศหน่อยผมเห็นคุณน่ะได้ไปอย่างใกล้ชิดเลยไม่ใช่เหรอโอ้ยคุณอยู่บนสิบล้อเลยอยู่บนสิบล้อเขาเล่าใช่ใช่ใช่เขาอย่างใกล้ชิดเลยนะฮะคนอื่นไม่มีใกล้กว่าเขาแล้วนะครับเขาใกล้ที่สุดแล้วนะฮะเล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยเป็นไงอยู่บนสิบล้อเนี่ยผมกำลังจะเล่านะอย่าเพิ่งตื่นเต้นนะตื่นเต้นใจเย็นได้เลยคุมอารมณ์นิดหนึ่งนะฮะก็ในช่วงนั้นผมปีนขึ้นมาอยู่บนรถสิบล้อไม่มีใครเห็นผมทีมงานเนี่ยหากันไปคือหาผมให้ควักอ่ะขึ้นมาทียืนอยู่บนรถสิบล้อแล้วผมก็ไปกับเขาเลยพอเสร็จเรียบร้อยนะพอไปถึงที่เนี่ยลงจากรถเนี่ยเขาไม่ได้ทำเหมือนครั้งก่อนที่เราเคยมานะครับตะโกนเรียกมามากมาทีไม่เรียบร้อยปุ๊บเขาลงมาเสร็จนะฮะลงมาเสร็จปุ๊บคุณตำรวจไม่ต้องชี้อะไรมากนะฮะก็คือจะบอกให้ไปตามล็อกเขาจะมีเชือกกั้นและเป็นโต๊ะนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเขาเดินลงมาแล้วเขาจะเข้าแถวไปนั่งที่เลยตึ้ง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 นะครับแล้วก็ผู้หญิงกับเด็กมาถึงก็นั่งเลยตึ้ง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 เขาจะนั่งแบบงงๆแบบตอนแรกงงๆแล้วก็บางคนก็จะมีปวดท้องหิวมาใช่พอมาเจอฝั่งโอ้โหคนมีน้ำใจอยากจะให้แต่ว่าลืมไปนะฮะเหมือนที่เราบวชนะครับเวลาเราบวชเนี่ยวันเดียวนะโอ้วันเดียวหลายวันนะเราบวชแค่วันเดียวเขาบวชหลายวันนะเออบางทีบางคนอดมา4วันเนี่ยเราบวชแค่วันเดียวเวลาแก้บวชทีนี่แบบจุกอยากจะกินทุกอย่างที่ขวางหน้าซัดตึกตึกตึกตกหงายท้องนะของที่ชาวบ้านเขาเตรียมไว้ใช่ไหมใช่มีขนมปังเอ้ยน้ำเปล่าน้ำหวานโอ้โหใช่นั่นในรอบแรกนะแต่ว่าในรอบนี้ที่ไปเนี่ยปุ๊บพอไปถึงเสร็จคุณหมอเขาจะกีดกันเลยเขาจะกันเลยของกินอ่ะเก็บก่อนเขาก่อนเพิ่งกินนะแล้วก็คุณหมอเขาก็จะเรียกออกมาเลยเป็นแถวมารับไอ้ยานะครับมียาแก้ไข้หวัดนะฮะยาแก้แพ้แล้วก็ยาป้องกันโรคเท้าช้างแล้วก็ตามด้วยน้ำเกลือเกลือแร่สีส้มอ่ะนะนั่นแหละน้ำส้มชาติแม่อร่อย แต่โอเคครับมันช่วยให้หายเหนื่อยหายเหนื่อยสดชื่น ใช่ฮะแล้วก็ปลอดภัยด้วยแล้วพวกเขาที่ว่าอดอาหารมาหลายๆวันพอหลังจากนั้นเขาก็ตามไปนะฮะเดี๋ยวให้เขาเล่าเพราะตอนนั้นเสร็จเรียบร้อยผมนอนแล้วเหนื่อยจบแล้วใช่ไหมเนี่ยตอนเนี้ยก็ที่คุณตามไปคุณถือกล้องไปแล้วอ่ะใช่ๆผมได้ตามไปได้ตามไปก็ที่ในตามไปที่ไหนที่โรงนะที่โรงโรงไอ้ศาลาประชาคมศาลาตรงนั้นคือโอเคครับที่เขาเตรียมสถานที่ไว้ให้เนี่ยโป่งโล่งสบายนะห้องนอนห้องน้ำห้องท่ากว้างขวางนะมีที่นอนมีหมอนมีเสื่อนะใช่ครับคือทุกอย่างนี่คือเขาเตรียมจัดการไว้ให้เรียบร้อยแล้วคือทีมงานที่คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอยดูแลพวกชาวโรฮิงญาที่เล็ดลอดเข้ามาหมอนเหมือนเขาก็เตรียมไว้ให้อะไรต่ออะไรเขาเตรียมให้หมดเลยเขาปูเสื่อปูอะไรรอสวยเลยครับช่างที่สวยสวยใช่ใช่แล้วก็มีพวกเด็กเล็กๆที่แบบว่ามาเนี่ยตัวเหม็นหึบเลยมันไม่ได้อาบน้ำใช่ฮะมานี่แบบผมสังกะตังเห็นแล้วคือแบบเราก็เห็นใจเขาอ่ะว่าอยู่บนเรือมามีแต่น้ำเค็มยิ่งอาบยิ่งเหม็นมาถึงเสร็จปุ๊บลงประชาคมที่แบบว่าเคยโป่งโล่งสบายนี่เหม็นอึบเลยเขียวได้กลิ่นเห็นเขียวเลยช่างเซอร์ไพรส์เหลือเกินนะครับพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บบางคนก็ได้ถูกอาบน้ำนะบางคนก็ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าแบบที่เละๆกันๆครับได้เปลี่ยนเสื้อผ้าไปแล้วก็ภารกิจเราที่เราเข้าไปตรงนั้นคือตรงนั้นเราเข้าไปช่วยในเรื่องของการที่เอาอาหารไปให้ด้วยนะฮะแล้วก็สอบถามด้วยนะครับว่าคุณมาทำไมถึงมาแล้วก็มีปัญหาอะไรอะไรสอบถามข่าวๆจากเขานะครับว่าภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยภาษาอังกฤษนิดหน่อยแต่เรายังดีครับเรามีล่ามเนอะมีล่ามคุณชินะกาชินะล่ามหรือล่ามล่ามสิมีกาชินะนะล่ามกาชินะไม่ต้องใช้โซ่กาชินะพูดได้เลยครับกาชินะนะพูดไทยได้พูดอารากันภาษาพม่าอารากันเนี่ยได้บางคนที่เข้ามาก็ภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยนะเออได้ครับได้พอหลังจากนั้นปุ๊บเขาได้กินข้าวพักผ่อนเช้ามาอีกวันหนึ่งเราไปเยี่ยมต่อนะฮะพอไปเยี่ยมต่อใบหน้าที่แบบว่าเคยอิดโรยจากเมื่อวานวันนี้นี่สดใสขึ้นเยอะครับแล้วตอนเล่นมีของเล่นแล้วตอนเราไปซื้อของเล่นให้ด้วยใช่ใช่นะเด็กทั้งเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงนะได้หมดเลยลูกฟุตบอลเนี่ยเป็นที่ป๊อปปูล่ามากนั่นคือภารกิจของเรานะที่เราได้ตามมาเราสองสามวันเข้าไปพร้อมกับของเล่นแล้วก็พวกของกินที่สำคัญนี่รองเท้ามาเด็กมาไม่มีรองเท้าได้พื้นหนังเสริมขึ้นมาอีกนิดนึงเราก็เลยซื้อมันเข้าฟองน้ำให้นะฮะแล้วก็ดีใจถึงเราต้องสรุปละ
บทสรุปเราก็อย่างที่ได้เห็นตามภาพไปแล้วนะว่าเราได้ไปช่วยเหลือและกิจร่วมกิจกรรมช่วยเหลือทางวิทยายังไงบ้างนะครับผมสุดท้ายนี้อยากจะฝากกับพี่น้องทางบ้านว่ายังไงบ้างครับก็พี่น้องนะครับถ้าเกิดว่าสนใจนะที่จะช่วยเหลือเหล่าพี่น้องโรฮิงญาของเรานะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ยาทีมทีวีนะเบอร์โทรจะขึ้นทางด้านล่างมูลที่ศรัทธาชนก็ได้มูลที่ศรัทธาชนก็ได้ครับเบอร์โทรอยู่ทางด้านล่างจดเอาเองนะจดเองผมไม่บอกใช่ครับจดกันเอาเองนะครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับในฉบับอาสานะครับทุกวันเสาร์นะครับเวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกาครึ่งโดยประมาณนะฮะยังไงก็เปิดมารับชมการทำงานของพวกเรานะครับเราจะทำงานเพื่อสังคมจริงๆนะครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนก็ขอลาทุกท่านไปแล้วนะครับสำหรับวันกอดรีคอยรีวะชัรรีฮีมินัลลอฮ์วัลบาดบาดัลมาบรรยากาศลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ยะตีมทีวี